ดีค่ะทุกคนเจอกับพี่กระต่ายในคลิปวิดีโอนี้อีกแล้วนะคะในคอนเทนต์ของดีในเซเว่น30วัน30อย่างนะคะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเครื่องสำอางในรูปแบบซองนะคะซึ่งเป็นตัวที่มาแรงมากไม่แทบจะไม่มีบล็อกเกอร์คนไหนนะคะจะไม่พูดถึงตัวนี้เลยนะคะนั่นก็คือมาสคาร่านะคะจากแบรนด์ Sis to Sis นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น Sis to Sis Volumizing Mascara นะคะซองนี้เขาจะเป็นเบอร์01นะคะซึ่งพี่ต่ายเห็นในเซเว่นน่าจะมีแบบน่าจะเป็นสีนี้สีเดียวมั้งไม่แน่ใจนะแต่ในเซเว่นเนี่ยมาสคาร่าจะมีสีนี้สีเดียวคือเบอร์01จะเป็น Jet Black นะคะตัวนี้นะคะจะบอกว่าใช้ดีมากแล้วก็แบบใช้บ่อยมากแล้วก็ราคาถูกมากๆด้วยวันนี้จะสังเกตได้ว่าไม่ได้ปัดมาสคาร่ามาเพราะเดี๋ยววันนี้จะมาปัดให้เพื่อนๆดูพร้อมกันจะมาดูถึงความงอนความเด้งของมาสคาร่าซองแบบนี้พร้อมๆกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูพี่ต่ายปัดมาสคาร่านะเดี๋ยวพี่ต่ายจะอ่านด้านหลังซองให้ฟังตัวนี้เขาจะบอกว่าเป็นมาสคาร่าสีดำสนิทนะคะที่มาพร้อมหัวแปรงนะคะทรงอ้วนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหัวแปรงทรงอ้วนว่าเป็นแบบไหนนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มขนาดขนตาของเราเนี่ยให้หนาขึ้นให้งอนขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะกันน้ำกันเหงื่อได้ดีด้วยนะคะไม่เลอะระหว่างวันสามารถปัดซ้ำเพื่อเพิ่มความหนาความเด้งของขนตาได้อีกนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หมุนตรงเกลียวได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแปรงปัดของเขานี่เขาจะเป็นทรงแบบนี้นี่แปรงปัดของเขาก็จะเป็นทรงอ้วนๆแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะปัดให้ดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามันเด้งจริงๆทุกคนเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูดวงตาใกล้ๆกันเลยนะคะพอไหมใกล้พอไหมเดี๋ยวเรามาปัดกันเลยพี่ต่ายจะไม่ดัดนะจะปัดเลยนะคะไม่ดัดขนตามีความเด้งขึ้นมาทันทีนะคะฉันจะบอกว่าขนตาเด้งมากเด้งชนิดที่ว่าไม่ต้องหนีบขนตาเลยนะคะคือพี่ต่ายสามารถปัดมาสคาร่าตัวนี้ได้เลยขนตาจะเข้มขึ้นนะคะแล้วก็งอนขึ้นนะคะตัวนี้เท่าที่พี่ต่ายใช้นะคะใช้ได้มากกว่า10ครั้งกันเลยทีเดียวนะคะเห็นได้ชัดๆเลยนะคะว่าข้างที่ปัดกับไม่ปัดเนี่ยมีความแตกต่างกันจริงๆทุกคนบอกเลยว่ามาสคาร่าจากแบรนด์ Sis to Sis ตัวนี้นะคะเป็นของถูกและดีที่แบบอยากให้ทุกคนไปลองใช้กันมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะจะบอกว่าพี่ต่ายชอบตรงที่ว่ามันเป็นแบบแพ็คเกจแบบนี้คือแบบบางทีแบบเฮ้ยเราลืมกระเป๋าเครื่องสำอางอ่ะแล้วเราเดินเข้าเซเว่นไปซื้อแบบราคาถูกๆมาใช้แล้วแบบมันดีมากทุกคนมันกันตายได้แบบดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะทุกคนอ่ะคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะว่าพี่ต่ายจะหยิบอะไรมาเป็นของดีในเซเว่นคลิปต่อไปนะคะแล้วก็อยากดูคลิปไหนนะคะอยากดูคลิปอะไรนะคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยถ้าทำได้เดี๋ยวจะรีบจัดคลิปให้เลยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ